สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้ออกเดินทางไปไหนนะครับท่านผู้ชมเลยมีเรื่องที่จะมาคุยแล้วก็เล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ยังนึกขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมนึกขึ้นได้แล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับชีวิตเกษตรกรแล้วก็การอยู่ร่วมกันของคนสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็สิ่งรอบกายต่างๆเดี๋ยวตามไปฟังนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับอยู่บ้านก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้มีการเตรียมตัวเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่เอายาวเท่าไหร่หรอกครับก็เอาพอประมาณไปเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมว่ามันมีความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับชาวไร่ชาวสวนของเรานะครับนั่นก็คือแว่นตานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับสายตานะครับไม่เป็นสายตาระบบสายตาต่างๆปกตินะครับแต่ว่าบางทีเราไปไล่ไปสวนนะครับหรืออยู่กับต้นไม้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับบางทีเราไม่ได้เป็นผู้กระทำนะครับเราอยู่ดีๆนะมันก็มีเศษอะไรนะครับวิ่งเข้ามาหาเรานะครับผมอยากจะให้ท่านเตรียมตัวนะครับหนึ่งว่าเราไปไล่ไปสวนนะครับอย่าลืมนะครับสวมแว่นตาไปก็ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วคุณจะรู้ถึงความจำเป็นแล้วก็ความน่ารักของแว่นตานะครับอย่างต่ำมันก็กันแดดนะครับท่านผู้ชมกันแดดกันลมแล้วก็ที่มันมาเข้ากับชีวิตของผมก็คือหลายปีแล้วนะครับผมเดินผ่านแล้วเขากำลังตัดหญ้าอยู่นะท่านผู้ชมพอดีผมก็ปกติจะใส่แว่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มีระบบสายตาอะไรหรอกแต่เราใส่แว่นกันแดดนะครับสมัยนั้นเขานิยมพวกแว่นของนักบินนะครับพวก PO นะครับก็ใส่ไปนะครับกันแดดเดินไปนะครับนั่งคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วไปก็กำลังตัดหญ้ามันมีเศษนะครับเศษหินเล็กๆอ่ะถ้าผมก็กระเด็นมานะครับมันแม่นมากนะครับมาเข้าที่เราใส่แว่นพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมนึกภาพนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรนะครับเป็นเกาะกำบังตาของเรานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดชบุญวันนั้นใส่แว่นนะครับแว่นสวยเลยนะครับแว่น AU น้องๆเลยแบนแล้วครับสมัยนั้นปังเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่แว่นก็เป็นประสบการณ์นะครับที่อยากจะมาแชร์ที่อยากมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับติดไปนะครับแว่นนะครับไปไล่ไปสวนนะครับหรือท่านที่ตัดหญ้าเองก็อย่าลืมนะครับสวมแว่นด้วยนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อไปนะครับไปไล่ไปสวนนั่นก็คือรองเท้าบูทนะครับท่านผู้ชมรองเท้าบูทพวกหมวกนะครับถุงมือเสื้อแขนยาวเกงขายาวนะครับเตรียมตัวไปนะครับเราแสดงบทบาทบางทีนะครับอยู่ในเมืองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับเราเข้าไปที่สวนที่ไร่ของเราก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์กับผมมาแล้วนะครับวันนั้นเอาของไปเก็บไปที่สวนนะครับจากบ้านที่ในเมืองไปนะครับก็ใส่เกงขาสั้นนะครับรองเท้าใส่เพราะว่าผมจะชอบใส่รองเท้านะครับเวลาขับรถมันจะได้มั่นคงหน่อยนะครับเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นนะครับหมวกแก๊ปประมาณนั้นนะครับแว่นก็มีอยู่แล้วนะครับไปถึงออกจากบ้านก็เช้านะครับจะไปถึงสวนก็แดดประมาณเที่ยงนะครับท่านผู้ชมก็จะเปิดประตูนะครับโอ้โหท่านผู้ชมก็อย่าพูดถึงเลยครับแดดร้อนๆนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับได้ผลเลยนะครับปกติเราก็อยู่ทั้งสองที่นะครับอยู่ในเมืองบ้างนะครับชีวิตอยู่ในสวนบ้างบางครั้งบางคราวประมาณนี้นะครับกว่าจะเปิดรั้วเข้าสวนได้นะครับแดดก็ร้อนนะครับเสื้อแขนสั้นเกงขาสั้น
ไปก็ไม่ได้ก็ไปอยู่คืนนึงนะครับกลับมาได้ผลเลยนะครับท่านผู้ชมกลับมาต้องมารักษาแผลจากรอยแดดก็เป็นอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงๆอยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็เหมือนพวกเรานี่แหละครับผู้ชมเวลาหน้าฝนก็ต้องมีเสื้อกันฝนมีร่มใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่สวนอยู่ไร่ก็สิ่งของติดต่างๆก็ต้องเตรียมไปนะครับแต่ว่าผู้ที่เคยออกผจญภัยนะครับเอเวนเจอร์นะครับนักผจญภัยต่างๆนักแคมปิ้งต่างผมไม่ได้เป็นห่วงนะครับเพราะว่าท่านมีการเตรียมตัวอย่างดีอยู่แล้วติดของคิดต่างๆนะครับอันเป็นนักผจญภัยนะครับผู้ที่ชอบผจญภัยท่านมีติดรถติดรถของท่านไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับนานๆทีนะครับได้ออกไปสวนนะครับไปในสถานที่ที่มันมีแดดอะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับหมวกแว่นเสื้อแขนยาวนะครับถ้าไปในหน้าฝนก็รองเท้าบูทนะครับจำเป็นมากนะครับติดตัวไปนะครับไปใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับบ้านเรามันร้อนอันนี้มันร้อนผิดปกตินะครับมันไม่ได้ร้อนเหมือนสมัยก่อนถ้าใส่แขนสั้นขาสั้นเมื่อไหร่นะครับตากแดดคนที่ไม่เคยออกแดดเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละก็เลยนำประสบการณ์นะครับโดยตรงแล้วก็นำมาฝากนำมาแชร์นำมาพูดนะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันได้รับฟังกันนะครับวันนี้อยู่บ้านนะครับก็เลยเล่าประสบการณ์ตรงๆนะครับนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยให้ท่านผู้ชมนะครับอยู่เป็นเพื่อนผู้ชมช่วงนี้ยังไม่ได้เดินทางไปไหนน่าจะเป็นประมาณสิ้นเดือนนะครับถึงจะเดินทางเดินทางไปที่สวนนะครับช่วงนี้ก็ตอนกลางเดือนแล้วก็อยู่ในเมืองซะก่อนนะครับใช้ชีวิตนะครับแบบเมืองซะก่อนนะครับที่จะไปผจญภัยที่สวนนะครับก็มีเรื่องมาเล่านะครับมาคุยมาพูดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับอยากจะพูดแล้วก็อยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปที่ช่องจารัมลูกชานาได้ปล่อยไปนะครับผมในนามผู้ทำนะครับผู้ที่ผลิตที่ไปถ่ายคลิปต่างๆแล้วก็ออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปนะครับขอบคุณท่านเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูยอดการติดตามก่อนนะครับถ้าได้สมมาตรควรนะครับก็จะขอบคุณแต่ผมก็ขอบคุณท่านทุกๆวันทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับที่ทำนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ความเมตตากับยูทูบเบอร์ลูกชาวนานะครับช่องเล็กๆนะครับซึ่งทำก็ไม่หวังอะไรมากมายนะครับแต่ผมว่าเราทำแล้วนะครับเรามีความสุขว่าปกติเราก็มีอาชีพเสริมซึ่งเป็นทำสวนทำไร่ทำนาอยู่แล้วนะครับก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราทำไมไม่ทำเพื่อเป็นการเก็บความทรงจำไว้นะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมที่ชอบในสไตล์แบบเรานะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านที่มีความคิดข้อเสนออะไรก็เสนอมานะครับผมก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับเท่าที่จะทำได้ขอบคุณจริงๆนะครับทั้งพี่น้องนะครับฝั่งทั้งสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ชาวไทยที่อยู่อเมริกาด้วยนะครับหรือจะเป็นพี่น้องชาวเวียดนามนะครับก็มีผู้ที่ติดตามนะครับตามที่ผมดูในข้อมูลแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสดีนะครับอาจจะได้เห็นหน้าตากันในโอกาสต่อไปโดยที่ต้องมา
ริ่มใหญ่ก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีไอเดียเยอะนะครับที่จะทำนู่นทำนี่นะครับเจ๊ก็ยังไม่ใครจะพร้อมเท่าไหร่นะครับก็รอดูอนาคตมันเป็นสิ่งไปแน่นอนนะครับวันนี้นะครับนั่งอยู่บ้านนะครับชิวๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยทำคลิปนะครับบทพูดบทสนทนานะครับคุยเล่นฝากไปให้กับท่านผู้ชมที่นะครับอาจจะไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับทำงานบ้านหรือนะครับอยู่บ้านนะครับก็พักผ่อนอยู่บ้านก็เป็นเพื่อนกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับพี่น้องทางฝั่งเวียดนามนะครับพี่น้องที่น่าจะเป็นคนไทยของเรานะครับที่อยู่ USA นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ดูแลที่ให้เกียรตินะครับดู YouTube ช่องเล็กๆของกระผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับมีอะไรก็จะนำป้อนนะถูกช่องจากล้ำลูกชาวนาถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดทับตัวใครให้กับช่องน้อยๆช่องนี้บ้างก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ